มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะมีวัยรุ่น2คนเนี่ยถือมีดมานะแล้วก็ปรีเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งนะเจ้าของบ้านก็จะอยู่นิ่งๆคุณผู้ชมเขาก็ตกใจกระโดดหนีกระเจิดกระเจิงปรากฏไอ้2คนนี้เห็นเขาตกใจปั๊บล้อเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเหรอคะดูคลิปก่อนนะเขาหยอกเล่นหรือเปล่าไหนหยอกหยอกเพื่อนมึงเป็นอะไรเนี่ยไรมีกล้องนะโคมครามเข้าบ้านเข้ามาบอกหยอกหยอกหยอกเล่นเพื่อนหยอกเล่นตอนประมาณ2:30 PMนะคะวันที่8พฤศจิกายนนะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้จับเสียงเอาไว้ได้ด้วยเหตุเกิดในหมู่บ้านปิยพรเหมืองแดงหมู่ที่13ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะไปเจอกับน้องไนท์อายุ14เท่านั้นเองก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยกำลังจะออกไปรับน้องที่ไปเรียนภาษาจีนตอนเดินไปเปิดประตูเตรียมจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นซ้อนท้ายกันมา2คนขี่ผ่านหน้าบ้านไปแล้ววนกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็ตามนี้เลยคือพรวดพราดเข้ามาในบ้านพร้อมกับมีดยาว2ด้าม2เล่มนะคะก็เลยวิ่งไปยืนที่หน้าประตูบ้านดูท่าทีก่อนตกใจอ่ะแต่เขากลับพูดมาว่าหยอกเล่นหยอกเล่นไม่มีอะไรซึ่งไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะไม่รู้เป็นคนที่ไหนที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเจอแบบนี้ตกใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้ก่อเหตุอะไรต่อแล้วบอกว่าหยอกเล่นแต่ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะเพราะกลัวค่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านนี่อยู่กลางหมู่บ้านรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยแต่สองวัยรุ่นก็ยังกล้าหาญจะทำแบบนี้ที่บ้านก็อยู่กันแค่น้องกับน้องไนท์เนี่ยสองคนเท่านั้นเองแม่ไปทำงานต่างจังหวัดกลัวมากนะคะโอ้โหอยู่กัน2คนพี่น้องพี่คนโตอายุ14แล้วก็มีน้องอีกคนนึงเจอเหตุการณ์แบบนี้หยอกเล่นครับ